สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสุชินาทอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคแอบหลงรักเดอะซีรีส์ EP ที่4จ้ะทอมอรีแอคก่อนไปนะจ๊ะทอมอต้องบอกเลยว่าเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมทำเราค้างคามากงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำร้ายจิตใจนางโตขนาดนั้นด้วยกับพี่เหนือนะครับผมแต่ทุกคนบอกมาว่าทอมอเขามีดีลิซีนบอกทุกอย่างเลยบอกให้ทอมอได้อ๋อแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีอะไรต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่เราจะไปดู EP ที่4กันนะครับผมทอมอขอฝากก่อนนะจ๊ะทุกวันจันทร์1ทุ่มตรงนะครับผมกับทอมอรีแอค X แอบหลงรักนะครับผมมาดูกันบ่อยๆทุกอาทิตย์นะครับผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทุกคืนวันศุกร์เนาะเวลา5ทุ่มตรงนะครับที่ช่อง3 HD นะแล้วก็เที่ยงคืนนะครับผมที่ YouTube Idol Factory นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู Delete Scene กันเลยจ้า ต่อหมอ React ความรู้ตอนที่แล้วใช่ปะเออนี่หันตัวใส่ชุดนอนมาเชียวอ่ะทำไมฉันต้องเอาดอกไม้นี้ไปทั้งหมดอ่ะพี่จะยกโทษให้เด้อไหนมันยังไงมันยังไงแต่ว่าพี่เหนือไม่กลัวคนอื่นเสียใจหรอครับคนที่เขาให้ดอกกุหลาบมาครับพี่รับดอกไม้จากทุกคนไว้ไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าถามว่ามีคนที่พี่อยากได้ดอกไม้จากเขาไหมพี่ว่ามีนะคือทุกคนพยายามบอกคือทุกคนพยายามบอกตอมอว่าตอนนี้ตัวอาจจะเข้าใจผิดเลยทำให้ตัวต้องร้องไห้ว่าแบบเฮ้ยพี่เหนืออาจจะรอดอกไม้จากคนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเพราะว่าตัวได้ให้ไปแล้วอย่างเงี้ยพี่เหนือก็จะหมายความว่าอยากได้จากตัวหรือเปล่าแต่ตัวเข้าใจผิดว่าพี่เหนือได้ของเราไปแล้วแต่เขายังอยากได้ของใครอยู่แสดงว่าไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยไหนดูซิจะมีอะไรนะไม่ใช่ว่าตัดจบนี่คือเท่าเดิมนะเอ้าขี่รถมาแล้วก็จอดคืออะไรวะกำลังเสียใจเลยเนาะกำลังเสียใจโอ้ยเฮียตกหลับหยิบอะไรโอ้รถสัมผัสคนนึงที่แสนกว้างใหญ่พี่เหนือครับและท้อแสงประกายอะไรจะเป็นดึงความสวยงามให้คนที่พี่นั้นฉันชอบโปรยเองไปเลยจ้าเออกับฉันแค่ได้มองเธอตรงนั้นก็พอต่อหมอรีแอคไม่โกรธและไม่โกรธและพี่เหนือไม่โกรธแล้วนะจ้าคุณเหนือครับผมต่อหมอไม่โกรธแล้วนะครับผมที่ให้ทำอะไรกับน้องโตของเราไปนะครับผมก็เฮ้ยโมเมนต์เมื่อกี้คือดีมากเลยอ่ะถ่ายรูปดอกไม้ของเราแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วก็บอกกู๊ดไนท์อย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยตัวสแตกอ่ะคือดีมากๆเลยนะครับผมทุกคนอยากไปเห็นการข้างรักแล้วอยากไปดู EP 4ต่อแล้วนะครับผมทุกคนนะจ๊ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมกดนะช่วยกันกด
ชร์ให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆจะได้มีเพื่อนวีดไปด้วยกันต้องมาอยากมีเพื่อนวีดเยอะๆนะจ๊ะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาไปดู EP ที่4กันเลยจ้า ต่อหมอรีแอคแอบรุงรัก The Series เชื้อเชื้อไก่มาทำอะไรอ่ะไอ้ยะป้าหนึ่งมีเลเซอร์โอเวอร์อะไรแตนดี้แบบพี่เหนือคนเดียวทุกคนเนี่ยครับโต๊ะมาหาแล้วนะครับชอบเพลงเดี๋ยวก็มยามก็มาเจอหรอกฝันเหรอชอบส้มอ่ะมึงไปไรเนี่ยถอนหายใจอยู่ได้ขันฟิลพวกกูหมดเลยก็กูอะไรเป็นอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยมึงเป็นห่วงมันเหรอกูอยากเสือกเพื่อนแท้จริงๆเลยกูสนิทกับพี่เลแล้วว่าอุ๊ยแล้วสนิทแล้วกูจะไปแอบส่องเขาเหมือนเมื่อก่อนได้ไงอ่ะกูอยากได้สแตนดี้อ่ะกูยังไม่กล้าไปเอาเลยอ่ะมึงเออจริงๆๆกูก็คิดว่าเรื่องอะไรจริงพูดอีกก็ถูกอีกสนิทหรือไม่สนิทเนี่ยมึงก็เอาสแตนดี้เขาไปไม่ได้นั่นมันทรัพย์สินมหาลัยจริงจริงขโมยของมหาลัยใหญ่เมื่อกี้กูเดินผ่านแก๊งอีจุบติบค่ะกูได้ยินพวกมันเมานะคะว่าคืนนี้แก๊งพี่เรดจะออกตี้จริงตี้อะไรตี้ดิ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 กูอยากไปอุ้ยไปของมันเนี่ยไปกันเมื่อกี้มึงยังบ่นอยู่เลยว่าสนิทเราไปส่องไม่ได้อ่ะเอออะไรของมึงวะโต๊ะก็ไปแอบเนียนๆอยู่มุมร้านไงไม่มีใครเห็นหรอกโอ้โหไม่มีใครเห็นมึงอะนะเออเนียนตายอะค่ะกูว่าโปะยังไงก็เจอแน่นอนปล่อยกูเลยอยู่นี่แหละอิโตโปตลอดนี่นี่คำนี้เลยกูคิดออกแล้วยังไงเราอาจจะไม่ต้องเนียนไปก็ได้แต่เราอาจจะไปในฐานะของแขกเลยก็ได้นะคะเออแขกตี้ตี้ดิตี้ดิตี้ดิตี้ตี้มองเอออะไรมองอะไรอ่ะทุกคนเพื่อนนะจะใส่เข้าซ้าเป็นตัวล่ออีกแล้วทุกคนต้องถ่ายเข้าเจ้าอ่ะเข้าเจ้ามาแบบไม่รู้ไม่ชี้เราอย่างรู้ก็ต้องมาเจอกับเพื่อนๆที่วางแผนไว้หมดแล้วเงี้ยสงสารเข้าเจ้าเลยอ่ะเข้าเจ้างงเลยอ่ะสวัสดีทุกคนเจ้าไม่มีเจ้าไม่ทำเจ้าเจ้าไม่ว่างเจ้าทุกคนจะเอาอะไรอ่ะเออไม่เช้ามาสามไปไหนสิทำไมเออแล้ว
เดี๋ยวนี้ยังมีคนมารับมาส่งมืออยู่ยุ่งยุ่งดาวพวกโต๊สัญญานะว่าจะไม่อยู่อีกเลยถ้าเจ้ายอมบอกมาว่าพี่สกายทักมาบอกเจ้าว่าเจ้าไม่อยากยุ่งกับพี่สกายไงโต๊ทำไมอ่ะก็เจ้าบอกพี่สกายไปแล้วว่าเจ้าไม่ไปมึงไม่อยากไปแต่เพื่อนมึงอยากไปไงที่มึงบอกว่าอยากไปอ่ะมึงหมายถึงโต๊ะเหรออยากไปเหรอมันกูนี่แหละไม่ได้ออกตี้นานแล้วว่าเจ้าบอกพี่สกายใหม่นะว่าเจ้าจะไปโอ้ยจงสารุต้าวะเจ้าบอกไม่อยากไปเจ้าก็ไม่ไปสิพี่เหนือโทรมาชวนเหรอพี่เหนือโทรมาชวนพี่เหนือพี่เหนือโทรมาชวนอย่าบอกนะว่าพี่เขาโทรมาชวนเองเลยแกฮัลโหลครับพี่เหนือคืนนี้เหรอครับว่างครับพี่เหนือมีอะไรหรือเปล่าพวกผมไปได้หรอครับไปได้ทุกคนเลยครับครับพี่เหนือไม่ต้องมารับก็ได้ครับเดี๋ยวพวกผมไปกันเองครับวิ่งข้ามครับทำไมตอนนี้เขาคลั่งรักกันอ่ะพี่เหนือเป็นไงวะเจ้าบอกเจ้าไม่ไปไงคุณเข้าเจ้าค่ะสามไปไหนสี่ไปด้วยกฎของเจ้าแล้วหรอคะฮะสามเท่ากับสี่เออสามไปไหนสี่ไปด้วยเออก็ด่าเย้เลยเป็นสนับขอบคุณน้ำขอบคุณน้ำขอบคุณน้ำค่ะดีดีมาเลยกูไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะทำไมอ่ะมึงว่ากระโปรงกูยาวไอ้บ้างมึงว่ามันยาวไอ้บ้างมึงดูดิมันยาวไอ้บ้างยาวจริงเหรอยาวกว่ากางเกงในมึงนิดเดียวเองอ่ะไม่จะสั้นไปไหนเนี่ยหรอวะโอ้ยแหมกูใส่สั้นอ่ะก็เผื่อว่าวันนี้กูจะยาวผู้ชายของบ้านเอาไม่ได้หรอไอ้เขาบอกนะที่ส้มยังใส่สั้นได้เลยว่าวันนี้มึงก็แต่งตัวดีอยู่นะเอ้ยเหมือนชีสไบอ่ะอะไรอ่ะเว้นไงมึงหลอกด่ากูนี่เออแต่กูมั่นใจค่ะต้องมีสิคะเพื่อนกูเออไป Let's go ไปเร็วเร็วมานี่ตั้งตัวคนละแนวกันหมดเลยอ่ะว้า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 คนข้างหลังอ่ะเขามาจับกันด้วยอ่ะโอ้โหพี่สกายไปไหนมานี่เจ้าเออไปกับเพื่อนดีอันนี้แรงกว่าอันนี้แรงกว่าทำไมเขาแซงเหมือนเจ้าของกันเยอะแยะกันสงโลกันเนี้ยโอ้ยเซนี่ดีโอ้ยเซนี่ไม่เซนี่แรงมากมาที่จ้างฉันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยให้มือพี่เหนือปะวะ
จอดรอนะเดี๋ยวเราไปที่ที่คนสวยๆเขาไปกันดีไหมไปเต้นอ่ะไปเร็วเออก็คือสี่คนที่อยู่ด้วยกันอ้าเสร็จแล้วส้มกับต่อเหรอแรงมากแล้วเราอ่ะสวยปะน่ารักมุยยสวัสดีผมไหมอ๋อก็รู้จริงอย่างนี้วิจักรไอ้สองคนนี้คืออะไรเนี่ยโตโตครับโอ้ยทุกคนกินเจ็บคอไปหมดเลยเนี่ยยังไม่ผ่านตอนแรกเลยอ่ะยังไม่ผ่านนี้อะไรนะคลิปแรกเลยอะคอจะแตกละทำไม EP นี้มันคลั่งรักอะไรขนาดเนี้ยทำไมไปอะพี่อุ้มนะพี่ไปก่อนนะเอาก็ต้องมีอยู่ป๊อดอุ้ยน่ารักจะเล่นอะไรวะยืนอะไรกันอะไปยืนตรงนั้นทำไมอ่ะตัวสวยสบายครับพี่ชมให้ออสครับตาแล้วผู้ชายชมให้อ่ะโอ้ยผู้ชายมอมโดนผู้ชายมอมมาแกเจ้าเมาแล้วเหรอเจ้าเออเออต้องนั่งตักแล้วไหมจังหวะเนี้ยเจ้าว่าเราไปนั่งตรงนู้นกันไหมไปสิอะไรวะอีก2อันนี้มันกล้าตัวแล้วครับเออลา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 เออลา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 นี่เจ้าคิดดูแล้วนะโต๊ะแกไปได้มั้ยอุ๊ยเอามันจะดูดเหล้ากลับบ้านมันจะเก็บเหล้าที่มีคนชงกลับบ้านนะอีโต้เตรียมดอกเตรียมอะไรเนี่ยอีตัวดูดมาเลยเหรอเรามันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งวะที่จะมีคนที่ชอบมาชงเหล้าให้กินนะ เขาทักก็เข้ากับโต้ดีเป็นปีเป็นคุยเลยว่าดีมาละเอ้ามาแล้วมึงพ่อมาแล้วว้ายสองเจ๊ยอีกแล้ว
คิดว่าเชี่ยแล้วนะสองไม่จำเลยสองไม่จำแบบเนี้ยผมเรียกว่าเด็กดื้อไม่เล่นเด็กดื้อดื้อโอ้ยเขาเล่นกันดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะจะโดนป้องเหนื่อยมากเลยดูอีพีนะคนทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยผมเรียกว่าเด็กดื้อดื้อผมเข้าใจดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโต๊ะกับพี่ทำไมอ่ะหันร่วมงั้นมึงต้องกัดคืนแล้วหนึ่งไปเลยเขาเจ้าเป็นห่วงเพื่อนมากเลยอ่ะเขาเจ้าเป็นห่วงเจ้าแบบอะไรทำไมต้องทำอะไรกันเนี่ยกูก็ว่ากูต้องกลับคืนว่ะพระเจ้าทำไมทำหน้าเป็นแวมไพร์กระหายเลือดอย่างนั้นนะจะพอทำไมโดนดูดเลือดไปแล้วอุ๊ยขนคอลุกเลยว้าวตัวทำหน้าตัวทำหน้ามีความสูงมากเลยฉันว่าไม่อาบน้ำแล้วเดี๋ยวฉันก็ได้แปะหายกันแล้วนะทุกคนค่ะซ้อมมาหน่อยไปตั้งหูไปมองไปตั้งหน้ากันไปแล้วลูกซ้อมโอเครีบมาเฮ้ยคนเก่าเขาบอกแกเอาสร้างไงไหนบอกดิโอ้มึงเมื่อกี้มันเรื่องจริงหรือว่ากูฝันวะมีใครถ่ายรูปไปบ้างอ่ะใครเขาจะถ่ายรูปไปทันคะเขาก็อึ้งกันทางร้านนี่แหละอีโตะเมื่อกี้ปังมากค่ะเลิศปังไงน้องสุกไม่มีใครถ่ายรูปให้กูเลยหรอฮะเจ้าพอใจยังเขาเจ้าไม่เคยพลาดทุกโมเมนต์เลยเขาเจ้าเพื่อนรักเมื่ออะไรวะดูดิทักทีทำไมอุ้ยดูดิโอ้ยเยี่ยมเอาเมาเลยเหรอปิ่นแล้วก็ตุยเลยหรืออะไรกันอ่ะมันมาเฟียแก๊งมาเฟียหนึ่งไอ้เหนือกูรู้นะมึงจะทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะเล่นแรงแบบเนี้ยมึงไม่จีบน้องเขาตรงๆเลยวะว่าไปสกายว่าไปเขาชอบกันหรอว่าไปไม่จริงไม่เห็นเขาชอบเขาหยอกล้อกันตามภาษาเพื่อนภาษาพี่ภาษาน้องโอ้คุณมึงที่เป็นห่วงนะมึงสนให้เลิกตัวเองเลยกูสอนอยู่แล้วเรื่องกูใจนะครับน้องสกายน้องสกายน้องมีขนเลยอ่ะขนอ่ะฉันจะจีนคู่นี้แล้วนะฉันจะปักโพคู่นี้แล้วนะทุกคนใครปักด้วยไหนคอมเมนต์มาสิอ่ะเป็นเหนือกายหรือว่าสกายเหนือดีอ่ะ alright ดี
เหนือสกายหรือว่าสกายเหนือกูไม่ได้ล้างนะอะไรของมึงเนี่ยเหนือผมก็โกกว่ะสกายน่ารักมากเลยอ่ะเป็นไงครับเด็กๆยังไหวกันอยู่ไหมอุ้ยไหวครับพี่สกายให้กินอีก10แก้วเนี่ยก็ไหวมาทำไมเนี่ยดีแล้วครับที่ยังไม่เมาอ่ะงั้นอยู่สนุกกันต่อได้เลยนะแต่ว่าพี่ขอพาน้องเจ้ากลับก่อนอุ้ยทำไมอ่ะคะคือพอดีมันมีคนดื้อครับเป็นไข้เดี๋ยวยังจะมาร้านเหล้าพี่บอกว่าเมื่อเช้าไม่ยอมมาเพราะไม่สบายใช่ไหมยุ่งเออเจ้ามึงไม่สบายหรอยุ่งเดี๋ยวเปาะเดี๋ยวเปาะเดี๋ยวเปาะมึงงั้นเราพามันกลับไหมเออไม่เป็นไรหรอกส้มเดี๋ยวเจ้าเรียกรถแล้วกลับกับตัวเองนี่ได้เลยเดี๋ยวไปที่ส้มจัดการได้เลยเออไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่ไปส่งของเจ้าเองว้ายให้พี่ไปส่งโต๊ะด้วยเลยเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่สกายเดี๋ยวพวกหนูดูแลโต๊ะเองส่วนเจ้าเนี่ยฝากหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงนะเธอทำไมเธอบ่อยเพื่อนไปกับผู้ชายขนาดนั้นน่ะเขาเศร้าบอกมาแล้วมันดูขนาดนั้นเนี่ยไปปล่อยเขาเจ้ามายังไงเนี่ยมึงไปเลยพี่สกายฝากเพื่อนด้วยนะคะยินดีมากครับฝากดูแลเจ้าด้วยนะคะพี่สกายไปไปได้แล้วพักผ่อนค่ะอย่าดื้อไปแล้วไปบายนะกินยาด้วยเนาะหนูบอกด้วยนะมันกินอะไรเนี่ยตัวมันกินแล้วเหรอมันกินแล้วเหรอมันกินแล้วเหรอมันกินมันขี้จูขี้จูขนาดเลยน้อยเนี่ยเอ้ยขี้จูเบบี้ขี้จูตลาดแต่ละไม่สบายก็ยังจะมาเที่ยวอีกเดี๋ยวพี่ไปส่งอะไรส่งตรงนี้ก็ได้ครับอะไรอ่ะนั่งกับพื้นเขาพี่รู้ได้ไงว่าเจ้าป่วยเจ้าพี่ตามรับส่งเรามากี่วันเจ้าเปลี่ยนไปนิดเดียวพี่ก็รู้แล้วว่าเจ้าป่วยแล้วตัวร้อนขนาดเนี้ยพี่ไม่ปล่อยให้เจ้ากลับเองหรอกเขารู้ยิ่งกว่าเพื่อนอีกอะแกเขาเป็นอะไรกันส่งเร็วไม่ก็ไม่ไปอย่าดื้อได้ปะเจ้ามีอะไรจะถามอย่าบอกนะเขาจะมาบอกรักกันอะไรตรงเนี้ยพี่คิดอะไรกับเจ้าจริงๆปะเนี่ยพี่มาทำกับเจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้พี่สกายทำแบบนี้ทำไมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่มันต้องเกิน7วันแล้วอ่ะพี่จะทำแบบนี้ทำไมพี่ไม่จำเป็นต้องมารับมาส่งเจ้าเลยด้วยซ้ำใช่เจ้าครบ7วันแล้วโอ้ยสกายดีมากแต่ทำไมพี่ยังทำอยู่อ่ะเจ้าก็ลองไปคิดดูนะมาอย่าลองไปก่อนก่อนไปยี่ไปส่งแล้วทำไมแมวน้องขึ้นรถอ่ะไม่ไปหรอกอะไรอ่ะมันทำให้เราอึดอัดนะหิวปีกเลยหิวปีกเลยเจ้าดูผู้ชายกอดไม่สิเขาเจ้าลูกเขาเจ้าดูผู้ชายกอดยังไม่ได้
เฮ้ยอุ้ยทำอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยทำอะไรอ่ะบ่อนนะEP ที่4แล้วเขาจะรักพี่อ่ะวิญญาณวิเศษนะของพี่วิญญาณวิเศษนี่ซีรีส์เรื่องนี้ทำเราสะดุ้งหลายรอบให้พี่ไปส่งนะก็ได้ปล่อยได้เล่าไม่ยิ้มยิ้มยิ้มแล้วหนึ่งโอ้ยหัวปั่นงอกงอนติ๊กติ๊กอ่ะงอนติ๊กติ๊กอีกเนี่ยตาลาตาลาลาให้ป่านให้ช่วยเปล่าไม่ต้องเปิดได้ป่ะน่ะให้ป่านให้ช่วยเปล่าไม่ต้องจะถึงห้องไหมวันนี้ถึงห้องกี่โมงก่อนอยากกันเลยไม่เอาแล้วโอ้ยโอ้ยเอาว้าตายแล้วโต๊ะเมาขนาดนี้เนี่ยเมาอะไรครับโตกำลังบ้าแล้วดิน้องๆกลับกันยังไงครับหนูกับเตซี่สิงคนเฮ้ยฝากโต๊ะด้วยนะคะพี่เมียอ้าวพี่เหนือบอกอ้าวปล่อยกูเฉยปล่อยกูเฉยโอ้โหนอนสบายเชียวลูกกูขอบคุณนะครับที่มาส่งยังปวดหัวอยู่หรือเปล่าไม่ปวดหรอครับอุ้ยหอมวิญญาณรักษาเนี่ยอุ้ยอุ้ยข้าจ้าข้าจ้าไม่ตัวเองร้อนอยู่เลยอ่ะทำไมหน้านางดูเป็นห่วงมากแน่ใจเหรอว่าอยู่คนเดียวไหวแน่ใจครับปกติก็อยู่คนเดียวพี่รู้ว่าเจ้าอยู่คนเดียวได้แต่ถ้ามีคนคอยดูแลมันก็น่าจะดีกว่านะพี่ชายนิ้วดมคติเลยอ่ะขึ้นห้องเช็ดตัวกินยาแล้วก็พักผ่อนขาดเหลืออะไรก็บอกพี่โอเคไหมครับอย่าดูดคติอ่ะแกพี่รับสายได้ทั้งคืนนะมีอะไรก็โทรมาอย่าดูดคติว่าแกรับปากพี่ก่อนเจ้าโอ้ยมีละกิมไหมใช่ไหมคนมีละกิมไม่ใช่แฟนคนมีละกิมแล้วที่หน้าแดงเนี่ยป่วยเมาหรือว่าเขินใช่ไหมอย่างสุดท้ายเออยุ่งลูกฉันไปเลยดีกว่าอ
หายไวๆนะครับโอ้ยน้องต้าของพี่โอ้ยพี่ชายรู้ก็ตีอ่ะแกพี่ชายรู้ก็ตีอ่ะเก็ตป่ะอย่ามีพี่ชายแบบนี้สักคนนึงจังเลยอ่ะขอฟังรอบหายไวๆนะครับน้องต้าของพี่น้องต้าต้าภาษาเหนือแปลว่าล้มไปแล้วเออจะพูดถ้าพูดขนาดยิ้มยิ้มถ้าพูดขนาดนี้ก็ขึ้นไปส่งผมเลยไหมล่ะอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้กูไหนนะครับโอ้ยแกอุดมคติมากเลยเนี่ยเห็นเจ้าไอ้ทุกอย่างไอ้ดำห่วงเบอร์นั้นเลยเหรอวิ่งหนุ่มหนับดีจังเลยเนี่ยน้ำอุ่นด้วยอ่ะอาบน้ำเสร็จโอ้กินกาแฟแล้วอุ้ยทุกคนมันจำเป็นต้องห่วงขนาดนี้ไหมถึงขั้นกินกาแฟแล้วก็อยู่ใต้หอเนี่ยอยู่ถึงกี่โมงก่อนไม่หลับแล้วใช่ไหมคืนเนี้ยวิดีมากเลยอ่ะวิสกายเราต้องเจอกันสักงานแล้วล่ะคุณเฮงจ๋าคุณเฮงฉันรู้สึกไม่เสียดายเวลาเลยที่ฉันตามเธอตั้งแต่เมื่อก่อนนะฉันตามเธอตั้งแต่สมัยเป็นนายแบบนะจ๊ะจะพีคมากถ้านอนในรถโอ้ฉันชอบชุดคือนางฟ้ามากเลยอ่ะนางฟ้าชมพูพริ้งเออไม่ใช่ชมพูพริ้งเป็นสีขาวเหรอแต่ไฟมันสีแดงอะเนาะรอปิดไฟหายไวๆนะครับไอ้ตาของพี่เอานะหาวแล้วกูฉันจะไม่หาวตามไม่หล่อจังเลยอ่ะดูมอนหน้าฟิวอลิเกเดตอยู่เนาะหน้าฟิวนานน่าจะอลิเกเดตผสมกับเจเลอร์เจได้คือเดย์ลูกฉันเสียตัวแล้วอ่ะลูกฉันไม่แรงมากสีชุดคู่แบบน้ำนี่นะนึกว่าฝันไปหันไปเจอพี่เหนือเนี่ยพัดไปจะสู้คนสู้กรูวินคนสู้กรูวินเนี่ยงงมองไม่เห็นว้าย เธอไม่ควรดีใจเธอควรดูก่อนว่าตอนนี้ลูกฉันโอ้ยพี่เหนือก็ไม่ได้เป็นคนฉวยโอกาสขนาดนั้นป้า
ค่เธอไม่มีเสื้อใส่ไงเขาก็เลยหาเสื้อใส่ให้เธอมาไม่จงไม่เจ็บอะไรเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเออกูนี่เฮ้ยอย่าบอกว่านอนซบเขานะขอสำรวจใหม่นะครับเขาสำรวจเลยนะว่ะสำรวจอะไรเนี่ยสำรวจใจไม่ดีทุกคนต้องไปใส่แว่นต้องไปใส่แว่นโอ้ยหมอไปมองหนุ่มๆเขาทำไมหัวหน้าแพ็กทำไมซื้อแพ็กเหรอเฮ้ยเนี่ยเป็นกูไข้หัวละเป็นกูไข้หัวละทำใจดีไว้ทอไม่ตอมตอไม่เอาสิตอต้องดูก่อนว่าพี่หนุ่มจะเต้นเร็วไหมพี่หนุ่มจะเต้นเร็วเขาอาจจะตื่นแล้วก็ได้เพราะว่าเขารู้อยู่ว่าทำอะไรทำอย่างเงี้ยมันไม่โปรเฟสชันนอลเลยซาปิปงไปเปิดหัดดูปฏิกิริยาทางกายภาพของบ้างว่าเขาอะไรยังไงเด็กๆที่ดูอยู่ไม่ควรทำตามนะผมบอกก่อน แต่งลับด้วยตอรแรมากเลยไอ้จะคอยมาดูนะครับด้วยอ่ะอะไรนะอะไรเดี๋ยวกลับมานะครับอย่างนี้เหรออะไรนะเอาเซเว่นตอนไหนเนี่ยเซเวดีลูกล่าเซเวดีสาวแม่เซเวดีเด้อเซเวดีเด้อได้ดังเด้อได้ดังเด้อได้ดังเด้อโอ้ยตายแล้วโอ้ my god อะไรเนี่ยพี่เหลือคุณในเดี๋ยวฉันขอพูดก่อนพี่เหนือพูดในใจแบบแม่ได้ทีเอาใหญ่ละข้าที่ใหญ่พี่เหนืออุ้ยทำไมมันฉันเจ็บคอมากเลยอ่ะไอพี่เนี้ยโตเป็นอะไรอ่ะเจ็บขาครับเจ็บขาครับไหนพี่เขาดูขาหน่อยว้ายไม่แย่ขาแล้วครับโอ้น้องครั้งนี้เหรออ๋อไม่แย่ครั้งนั้นแล้วฉันดูอะไรอยู่เนี่ยฉันดูอะไรมันอะไรเนี่ย
ี้ยไหนพี่ขอดูขาหน่อยโอ้โหไม่ใช่ขาแล้วครับโอ้นกทางนี้เหรอไม่ใช่เหมือนแล้วขาไหนอะโต๊ะไม่ใช่ทั้งสองขานั่นแหละครับเหมือนขาโต๊ะนี่แหละครับทำไมถึงเจ็บอะอยากให้พี่ช่วยอะไรไหมเนี่ยว้าแต่แล้วมึงมึงว้าจะปวดหัวพี่เนี่ยจะช่วยแบบทายาให้เล่งมากว้าเล่งหรือว่าเป็นแบบนวดฉันดูอะไรอ่ะฉันดูอะไรร้อนช่างแม่จ้ะแม่ร้อนมากเลยแม่ถือว่าพี่เนี่ยจะแปะเป็นพาสต้าให้หรอครับป้าไปกินข้าวกันเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนโต๊ะก็ทำตัวตามสบายนะถือเป็นห้องตัวเองโอ้ยในอนาคตด้วยปะในอนาคตด้วยปะคิดซะว่าเป็นห้องตัวเองเดี๋ยวมันเก็บไปทุกเองนะพี่เหนือมันเก็บไปทุกอย่างเลยมันไม่มันจะเก็บพอหมดเข้าไปไม่ได้อ๋อถ่ายดูโอ้ยทุกคนถ้าทุกคนมีพี่เหนือทุกคนจะคิดยังไงทุกคนจะปวดหัวใจไหมกูไม่เอาละอีแน่กูไม่เอามาทำเมียละโอเคจับจัดให้เขากลับเหมือนเดิมลูกฉันต้องรู้ว่านางคือแวนโก นี่น้ำน้ำเหรอมันเปียกอยู่เขาอาบน้ำไปส่องเขาทำไม ไม่ฉันนัวอะไรอีพีนี้มันอะไรเนี่ยไม่ฉันได้หยุดพักหยุดผ่อนการหวีดเลยเหรอทำไมต้องถอนหายใจด้วยอะคะเหนื่อยครับผมเหนื่อยครับโต๊ะเธอก็ทำเสียงแบบทำอะไรหรอครับนั่นหนูด้วยหนูจะทำอะไรหนูผมแค่สงสัยว่านี่คือห้องอะไรอะครับห้องแห่งความลับเลงนะถ้าเปิดน้ำร้อนอะอย่าบอกว่านั่งอีก MV นะโอ้ my god น้ำหยดลงหินทุกวันหินวิ่งหนีหลับนอนไม่ได้เออไปหาอะไรกินกัน
ครับคำได้อารมณ์กูมากคำได้อารมณ์กูมากครับกูเลยชอบมากโตมีใครโชคดีเท่าเธอแล้วโตเอ้ยคลิปนี้นึกว่าจะสั้นๆกูเลี้ยงไปชั่วโมงแน่งงเหนื่อยมากเลยฮะโอ้ยก็ให้เขาเข้าห้องก่อนไหมล่ะถึงห้องแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วไม่คิดจะขอบคุณพี่ซะหน่อยเหรอโอ้ยขอบคุณพี่เหนือมากนะครับที่ให้ทั้งที่นอนผมแล้วก็เลี้ยงข้าวระวังตกอ่ะลูกแล้วยังมาส่งนี้ให้ผมยืมชุดใส่อ่ะครับอ้าเดี๋ยวใส่ชุดเหนือด้วยแกเดี๋ยวผมรีบซักคืนให้นะถามหน่อยถ้าพี่เหนือมีชุดตั้งแต่แรกอ่ะทำไมเมื่อคืนไม่ใส่ให้น้องฮะจะนอนป่วยกันทำไมจะนอนแก้ผ้ากันทำไมก่อนอยากรู้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากรู้ใครคอมเมนต์มาเลยอยากรู้ว่าในเมื่อเสื้อผ้าเขามีทำไมไม่ใส่นอนแค่นั้นเลยครับน้องเมื่อไหร่จะให้ใจพี่บ้างอะไม่โต๊ะเราเป็นคนแอบชอบเราจะเป็นตัวจริงไม่ได้โต๊ะตะเล่าโต๊ะอย่างงี้ก็ใจฟูเลยกูอย่าเล่นกับความรู้สึกกันแบบนี้นะพี่เต๋อไปก่อนนะน่ะอย่าเล่นกับความรู้สึกอย่างงี้ดิโต๊ะจังหวะนี้แกต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปครับกินน้ำในห้องผมก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะต้องแบบไปกินน้ำในห้องผมก่อนไหมครับเงี้ยแล้วพี่เหนือค่อยถามว่าน้ำอะไรหรอน้ำเปล่าไงกลับดีๆนะครับเออตายละกูถ้าเป็นฉันนี่คือฉันตายอย่างเครียดไม่ให้หรอกร้อยเอาบาทเสื้อผืนนี้พี่เหนือไปได้คืนแล้วไม่ได้ซักด้วยอะไรอ่ะมึงว่ามันบ้าหรือมันบ้าวะบ้ามึงดูดิเสื้อซักแล้วยังเอามาดมอยู่ได้โอ้ที่ห้องพี่เหนือมีอะไรหรือเปล่าก็ชอบเสียงซะแล้วไม่มีโอ้ยพูดแล้วโตก็เซ็งเนี่ยอุ้ยเจ้าเมื่อคืนโตไม่น่าเมาเลยอ่ะมึงโทษทำไมอ่ะมึงสายเนี้ยพีจริงเว้ยเออฉายาพี่เหนืออะไรนะนักล่าร้านเหล้าแต่มึงคิดดูนะเว้ยลากเพื่อนเรากลับคอนโดแต่ไม่ทำอะไรเพื่อนเราเลยเพื่อนเราเป็นเจ๋งกว่ามึงเขาเรียกว่าให้กูว่าพี่เขาอ่ะเอ็นดูอีโตแบบลูกแบบหลานน่ะโหแรงมากไม่ได้มีอารมณ์ร่วมนี่มึงแรงอ่ะเขาไม่ลากกูแล้วไงเดี๋ยวกูนี่แหละไปลากพี่เขาถึงที่เองโอ้ยหยุดอะไรวะเขาไม่ตัวงอนหรอหรือว่าอยู่คณะพิบะเอ้าไอ้เหนือนี่นี่เว้ยเจอเด็กมาด้วยจะว่าไปมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะยิ้มทีนี่แบบตาเป็นขีด
ห็นแล้วกูเหมือนได้กลิ่นแป้งเด็กอ่ะไอ้ตอมึงอะเยอะไปแล้วนะเด็กกูคนนี้หวงเหรอชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยผมมาชมได้แต่เนี่ยมึงเยอะไปแล้วงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะเดินไปบอกเด็กมึงว่าน้องแวนโก๊ะครับน้องทำเพื่อนพี่คลั่งรักมากเอานางไม่รู้จักแวนโก๊ะอีกอุ้ยทำไมทนไม่ได้อะอ้าวไปไหนอะไอ้เนื้อบอกกูด้วยเข้าใจผิดอีกแหละเขาหมายถึงเธอไหมล่ะก็เธอไม่สังเกตอะสกายไลน์หาพี่เนื้อทอนเธออยู่ที่เธอตั้งชื่อให้เขาได้เขาต้องตั้งชื่อให้เธอได้ดิคิดเข้าข้างตัวเองไว้ลูกคิดเข้าข้างตัวเองไว้นั่นกระดาษอยู่ไหนอ้าวมึงไม่ได้ซื้อเหรอฉันหวังว่าเพื่อน3คนที่จะช่วยเปิดหูเปิดตาให้นางทำให้นางตาสว่างโต๊ะไหนมึงบอกมึงจะเอาเสื้อไปคืนพี่เขาไงโต๊ะโอเคหรือเปล่าโต๊ะไม่เอาดีไหมหน้าแดงเลยเหรอมันแดงตรงไหนก่อนแดงแค่ไหนอะแดงอะมึงแม่งแบบทำเลือดทำหนองอ่ะใช่ไม่แต่นี่กำลังคิดในมุมมองโต๊ะคือนี่เคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดเนี่ยถึงขั้นตีโพยตีพายแบบใหญ่โตมโหฬารแล้วสุดท้ายก็เลิกแล้วพอมารู้ทีหลังอ้าวมันไม่ใช่ความจริงมันคือเรื่องแบบเรื่องที่เราเข้าใจผิดอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเข้าใจมุมโต๊ะนะมันเป็นฟิลหน้าตอนนั้นเราได้ยินแค่นิดเดียวอะเราคือตอนเรารู้สึกดีกับเขาแล้วไงแต่พอเรามาได้ยินอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราพอมันไม่ใช่เราก็คือเราก็จะรู้สึกแล้วว่าอ้าวเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเรานี่เขารู้สึกดีกับคนอื่นแล้วทำไมเขาต้องทำอย่างนี้กับเราด้วยอย่างเงี้ยเก็ตปะพูดแล้วมันขึ้นตรงมันไม่เดินไปเร็วกว่านี้อีกหน่อยล่ะไหนมึงเล่าให้กูฟังหน่อยหวังว่าสามคนนี้จะช่วยมึงอะเยอะไปแล้วนะเด็กกู คนนี้ห่วงเหรอชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยผมมาชมได้แต่เนี่ยมึงเยอะไปแล้วงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูจะเดินไปบอกเด็กมึงว่าน้องแวนโก๊ะครับน้องทำเพื่อนพี่คลั่งรักมากเสียงต่อหล่อเนาะแวนโก๊ะถามคนนี้เธอต้องรู้ฉันลุ้นอยู่แต่มึงคือกูไม่เคยได้ยินชื่อแวนโก๊ะในมหาลัยเราเลยนะเว้ยจริงๆเขาก็ไม่เคยนะอาจจะเป็นนิกเนมแบบกูก็ได้นะอืมเป็นไปได้นะแวนโก๊ะแวนหรือว่าพี่เนี่ยหมายถึงศัพท์ภาษาอังกฤษวะยังไงอ่ะส้มมึงคิดตามกูนะเออแวนเพราะรถเมล์เท่ากับรถตู้รถตู้ส่วนโกก็คือไปรวมกันก็เท่ากับว่าไปรถตู้หรือว่าพี่เนี่ยหมายถึงว่าอยากได้คนขับรถตู้อ่ะใช่ไหมกูว่าไม่น่าใช่พี่เหนือจะไม่ชอบคนขับรถตู้ไงวะแล้วคนอย่างมึงเนี่ยนะจะไปขับรถตู้ปั่นจักรให้มันตรงๆก่อนน่ารักว่าพี่เขาดูชอบคนนั้นจริงๆนี่ว่ะมึงกูแอบมองพี่เขามาตั้งนานอ่ะกูไม่เห็นพี่เขาชอบใครจริงจังขนาดนี้เลยนะเว้ย
ุกอย่างพี่เขายังเรียกว่าเด็กเขาอีกด้วยเจ้าทำไมถามพี่สกายเลยเจ้าโตฟังเจ้านะโตอย่าคิดมากเลยนะเจ้าว่าจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกคิดไม่ได้มันไม่คิดไม่ได้เจ้าอ๋อเจ้านึกออกแล้วเจ้าว่าเจ้ามีทางช่วยนะผู้กำกับเซนฮุงกับเจ้าลองไปหลอกถามคนอื่นให้ไหมอ้าวคนอื่นคือใครเผื่อจะได้รู้ว่ามันโกคือใครคนอื่นที่ชื่อย่อขึ้นต้นด้วยสระเออลงท้ายด้วยกายกายหรือเปล่าเดซี่เงียบเงียบไปเลยนะสาลงไหนด้วยกายเรามีกันตั้ง4คนเดี๋ยวเราช่วยสืบกันอ่ะก็รู้ว่าแวนโกคือใครโตสบายใจได้แล้วนะโอ้ยโตน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบนางตั้งแต่วัยอายุเลยเซ็งอ่ะกอดกันจำได้ว่าตอนไรอายุกับนางน่าเหมือนเฮียคังมากคังเดนิเอลขอบใจพวกมึงมากนะเว้ยจริงไม่เป็นไรหรอกมึงมีกฎของคนแอบรักแอบรักกับมึงเอ้ยตกใจเลยนะมาตกใจดิแล้วเหนือไปอารมณ์ดีมาจากไหนเนี่ยถึงได้ทำหน้าตามีความสุขขนาดเนี้ยก็ที่มันอารมณ์ดีอ่ะว่ากูเล่าเรื่องน้องแวนโก๊ะให้มันฟังเลยก็หลังจากที่ลงจากรถมึงเมื่อเช้าแหละเอ้าน้องมากับมันเหรอก็เมื่อเช้ากูไปรับมาพร้อมกันทั้งเจ้าทั้งแวนโก๊ะนั่นแหละฮะแดกเหล้าจนเพี้ยนปะเนี่ยมันเลย7วันแล้วนะเว้ยมึงปล่อยน้องเขาไปได้แล้วปะเออหรือสกายเอาจริงเออเก่งมากฝนสกายเอาจริงพอดีชอบใครก็อยากให้เขารู้อ่ะไม่เหมือนไปโดนฆ่าไปแดกเออหุ้ยแรงมากเอ้าโต๊ะไปถามให้รู้เรื่องอุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยฉันไม่พร้อมฉันไม่พร้อมทุกคนฉันกลัวฉันร้องไห้ถอดแว่นก่อนฉันรู้ฉันเหมือนรู้ว่าชะตากรรมฉันจะเป็นไงเพราะตอนนี้ในใจฉันหน่วงมากเลยก็ถามเรื่องแวนโก้ให้มันเคลียร์ไปเลยเอาอะไรมาให้ไอ้นี่ครับผมเอาเสื้อมาคืนครับพี่บอกแล้วไงผมไม่ต้องรีบวันนี้โต๊ะมีเหลือหรือเปล่ามีครับเราเลิกกี่โมงคนหนึ่งก็คิดมากคนหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่แน่ใจครับนี่โต๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เหนือครับผมมีเรื่องอยากถามครับพี่เหนือรู้จักแวนโก้ด้วยเหรอครับแล้วพี่เหนือชอบแวนโก้เหรอครับถ้าพี่เหนือชอบคนขับรถตู้หรือว่าชอบแวนโก้ผมจะได้ไปฝึกขับรถตู้เพื่อพี่เหนือไงครับถ้าพี่เหนืออยากไปไหนบอกผมได้เลยนะครับผมจะพาพี่เหนือไปจ
นลืมไอ้แวนโก้นั่นไปเลยอะไรเนี่ยไปมีชีวิตใหม่กับผมนะครับอุ๊ยฉันกันแล้วทุกคนมันฉันกำลังเศร้าเมื่อกี้เอาตรงๆชื่อฉันกำลังเศร้าแล้วคือแบบขัดมูดเวอร์ขัดมูดเวอร์อะไรเนี่ยโต๊ะเป็นไรปะเนี่ยเปล่าครับถามดิต้องถามดิถามโอ้ยพี่เหนือหล่อมากจริงดิพี่เหนือหล่อมากเลยอ่ะโอ้ยพี่เหนือทรงนี้หล่อมากเลยอ่ะใจอ่ะอะไรอ่ะเเอานะมึงน้อยก็ได้คืนเสื้อนะโต๊ะกูว่าเรื่องแวนโก้อ่ะช่างมันเถอะนะกูเข้าใจนี่จ้ามีเรื่องดีๆมาบอกด้วยนะนี่ไงแกลเลอรี่หน้ามออ่ะเขาจัดประกวดถ่ายภาพเราไปกันไหมเอาไงอ่ะส่งไหมมีอีกแล้วเหรออืมเอาดิจะได้ฝึกฝีมือด้วยไงแต่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนอ่ะไม่เอาแถวนี้แล้วนะพวกมึงไปสมเด็จไหมอีพีหน้าต้องมีอะไรฟินๆอีกแล้วแน่เลยทุกคนไปทะลงทะเลกันเนี่ยเดี๋ยวฉันเดาเดาด้วยเซนหุ้มกับนะเดี๋ยวพวกเนี้ยก็ต้องไปให้พี่เหนือกับพี่สกายเป็นแบบเพื่อเอาไปแข่งและโลเคชั่นคือสมิธแล้วก็ไปด้วยกันทั้งสองกลุ่มโอ้ my god ก็ไปสมิธไปถ่ายรูปแล้วก็ถือโอกาสพาโต๊ะมันพักใจด้วยไปไหมไม่ได้พักหรอกเจนสิไปด้วยกันหมดอะมาค่ะดิวไข่ส้มกูมึงเจ้าหรือว่าต้องขอว่าที่แฟนก่อนหรือเปล่าเออไม่ใช่นะเดซี่เจ้าไปก็ได้เออสามคนละโต๊ะว่าไงไปปะเดียวมารวมพลังกันเดซี่ซ้ำจ้าโต๊ะไปสมิธกันเย้โอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากอยู่คนเดียวอะอะไรมาเหมือนน่ะเย็นนี้ว่างไหมมันลืมเรื่องแวนโก้ไปเลยว้าเป็นเพื่อนเป็นแฟนไม่ได้หรือครับเออไม่ตอบโอ๊ยไม่ตอบมาอีกแล้วโตเอ้าเป็นอะไรเปล่า
มึงเหรอครับใจเจอที่ไหนใจอ่อนไปแล้วแรงมากเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่เลยแรงมากนางเปลี่ยนอารมณ์เร็วแต่ฉันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันนะทุกคนเปลี่ยนอารมณ์ทันป้าฉันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเพื่อนเป็นหมาหมดเลยกูครับอ้าวเป็นหมาอีกแล้วกูพี่เหนือทรงนี้หล่อมากเลยอ่ะโอ๊ยตอนต่อไปทำไมวันนี้เราดูคนเยอะกันจังเลยอ่ะมึงแหละตัวดีเจ้าเอาไปให้น้องเจ้าคนเดียวก็ไม่ได้ชี้เขาเจ้าก็เหนื่อยหน่อยนะคะเอารมณ์ดีอะไรไม่ยิ้มขนาดนั้นอารมณ์ดีไหมเปียงฮะเปียงเหรอทำไมเขาได้นอนด้วยกันทำไมเขาเศร้าไม่มานอนกับเพื่อนเขาเศร้าจะปล่อยให้เพื่อนนอนกับผู้ชายไม่ได้อะไรเนี่ยแรงมากเนี่ยต่อหมอรีแอคทุกคนครับอีพีนี้มันแสบคอมากมีใครกรี๊ดเยอะเหมือนต่อหมอปะทุกคนกรี๊ดเยอะเหมือนกันปะนี่อยากรู้จริงๆกรี๊ดเยอะไหมอ่ะต้องมารู้สึกตอนกรี๊ดเยอะมากแล้วคือแบบมันมีอะไรไม่รู้มึงอ้าวตลอดแบบทุกโมเมนต์ทุกวินาทีเวอร์เป็น EP ที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะฟูลฟิลค่อนข้างที่จะหลากหลายอารมณ์แต่อารมณ์ที่ดีมีเยอะมีความสุข EP นี้เหมือนคนเป็นไบโพล่าก็คือดีดเวอร์แต่ดีลงแบบลงไม่สุดนะจ๊ะก็คือยังมีโมเมนต์ดีๆก็ซีรีส์นี้นะครับผมเป็นซีรีส์ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหัวใจเนี่ยมีการกระชุ่มกระชวยร่วมไปกับนักแสดงด้วยบอกเลยว่าแต่ละคนแสดงดีมากนะครับเราจะไปรุ้นกันว่า EP ที่5เซนผู้กำกับของตมเนี่ยจะจริงหรือไม่แต่ดูอย่างตัวอย่างตอนต่อไปแล้วคือแบบไม่มีทางรอสายตาตมแน่นอนนะจ๊ะแล้วไปเจอกัน EP ที่5จ้า ตมรีแอคสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมนะครับ 1 ทุ่มตรงทุกวันจันทร์นะครับผมพบกับตมรีแอค X แอบลงรัก The Series ได้นะครับผมอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับผมวันนี้ตมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าอันยงแอบหลงรักเธออยู่